คำเตือนข้อมูลต่อไปนี้อาจไม่ได้ถูกต้อง 100% โปรดอย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองด้วยตัวคุณเองข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาในณที่นี้ด้วยก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับความพบกับผม Demon K36 กันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hero and General นะครับกับวิธีการวงแบบไม่ใช่กับวิธีการบังคับตัวละครเบื้องต้นนะครับผมโอเคซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากเกม FPS เกมอื่นสักเท่าไหร่นะคลิกซ้ายก็ยิงคลิกขวาเอ้ยคลิกซ้ายก็เล็งคลิกขวาถูกแล้วคลิกซ้ายก็ยิงคลิกขวาก็เล็งนะเอาใหม่สตินะครับโอเควิธีการเดินนะครับก็ทั่วไปนะครับ WASD นะครับหมอบก็เป็นคอนโทรลนะครับวิ่งก็เป็นชิปนะครับส่วนตัว Z นะครับจะเป็นการกดนอนนั่นเองนะครับส่วนวิธีการย่องนะครับก็จะเป็นการกดออลติเนตนะครับแต่ถามว่าเสียงมันก็ยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีเสียงที่ค่อนข้างจะดังอยู่นะครับถ้าไม่ได้ใส่ในเหรียญของย่องเบานั่นเองนะครับแท็บดูอะไรพวกนี้นะครับแล้วกด M เพื่อดูแผนที่นะครับแผนที่มีประโยชน์อะไรครับไปดูตำแหน่งของพวกปืนแฟนทัมเฟลอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายนะครับผมส่วนการขึ้นผ่านหน้าต่างๆเนี่ยก็จะกดเป็นที่ตัว E นะครับการเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งจะกดเป็นตัว C ครับผมสำหรับในพาหนะนั้นๆนะครับกระสุน1 2ของรถถังเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนนี่ได้ด้วยนะครับก็คือกดเลข1เลข2นี่แหละเพื่อทำการเปลี่ยนในส่วนของรถถังนะครับหรือรถยานเกาะพาหนะอะไรต่างๆนานามากมายนะครับโอเคซึ่งถามว่าการบังคับรถถังเนี่ยยากไหมนะครับสำหรับเกมนี้ก็มันจะไม่ค่อยชินนะครับในช่วงแรกเพราะว่าถ้าเราโผล่หัวเงี้ยเราโดนยิงหัวแยกแน่นอนนะครับโอเคซึ่งในแมปเนี่ยมันก็จะบอกจุดพยาบาลหรืออะไรต่างๆนานามากมายนะครับซึ่งมันก็มีปืนฟรีให้เราใช้ในบางแมปด้วยนะครับเผื่อใครไม่มีปืนใช้แต่ซึ่งก็มีอยู่แล้วแหละอันนี้เก็บมาไว้ครับในด่านที่เราอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นด่านที่เรียกว่า Capture and Hold Tank นะครับคือด่านรถถังต่อสู้กับรถถังนั่นเองนะครับซึ่งแมปการหาผู้เล่นเข้าแมปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากตามช่วงเวลานะครับช่วงนี้มันค่าทุ่มเยอะนะครับถ้าหานานเนี่ยผมแนะนำว่าให้กดควิกแมปไปเลยนะถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าคนเล่นน้อยลงหรือเปล่าหรืออะไรผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับซึ่งถ้าเราโผล่มาเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันบังคับง่ายใช่ไหมอย่างหมุนซ้ายก็กดเหมือนเดินไปทางซ้ายนะครับกดตามปกตินะครับนั่นรถถังบอกว่าตาฝาดใช่ตาฝาดไปการยิงกันข้างหน้านะครับซึ่งเวลาเนี่ยถ้าเราอยู่ในสนามรบเนี่ยเราก็ต้องอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมซึ่งวิธีการขับที่แม่นยำที่สุดก็คือการหันหน้าตรงนะครับคือหันป้อมเนี่ยให้มันตรงกับขีดตรงกลางข้างล่างครับสังเกตดีๆนะครับหันหน้าให้มันตรงครับผมเนี่ยตรงนี้คือหน้ารถของเราแล้วก็เราก็บังคับตามปกติเลยนะโอ้ยยิงจากไหนโอ้ยโดนจากไหนฮะขวาครับทางขวากลางทุ่งโล่งทางขวาโอ้ก่อนทางไหนว่ามองไม่เห็นนะครับผมแนะนำให้ถอยก่อนมุมเราเสียเปรียบนะครับมุมเราเสียเปรียบนะครับแล้วรถถังเรายืนบวกไม่ได้นะครับรถถังเราเป็นแทงค์เดสตอยเยอร์นะครับมีเกราะที่บางนะครับซึ่งวิธีการขับมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วยิ่งเวลาเนี่ยเราเอาไปลงกระดานที่มีพลลาบเนี่ยการโผล่หัวมานอกรถถังนี่เป็นเรื่องอันตรายนะครับเพราะว่าเราจะโดนยิงกระบาลนั่นเองนะครับรถถังเขาอยู่โซนขวานะครับเดี๋ยวปีนข้ามกลับมาก่อนนั่นแหละจริงๆผมก็ไม่ได้จะเข้ามาเล่นอะไรหรอกแค่จะมาแบบไอ้นี่เฉยๆนะครับซึ่งถามว่าไอ้ตัวแมปเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างหายากเลยครับผมก็จะลองพยายามหาดูนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยเก่งเองนะครับนานๆจะได้เล่นสักทีเพราะว่าแมปมันหายากนะครับสำหรับเครื่องบินเนี่ยซึ่งวิธีการครับถ้าสมมุติเนี่ยมีทริคแนะนำอย่างนึงถ้ารถถังเราตีนตะขาบขาดเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถตีนตะขาบข้างนึงเนี่ยจะไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรถถังอะไรก็เนี่ยอุ้ยเพอร์ชิงว่ะเนี่ยถ้าสมมติตีนตะขาบขาดข้างนึงเนี่ยเวลาเราวิ่งใช่ไหมมันก็จะวิ่งไปทางเดียวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับไม่ก็ลงมาซ่อมนะครับแต่ถ้าสมมติรู้สึกไม่ปลอดภัยผมไม่แนะนำให้ลงซ่อมโดยเด็ดขาดนะครับ
ซึ่งวิธีการล็อกเป้านะครับสำหรับระยะไกลๆก็คือการกดสเปซบาร์นั่นเองนะครับเห็นปะเป้าเราจะนี่แล้วเราก็ยิงตามนั้นเลยในตำแหน่งที่เราชี้ไปนะครับสำหรับการบังคับเรียบร้อยเพื่อนระเบิดไปแล้วถอยก่อนเพอร์ชิ่งเราแนะนำให้นายถอยนายอยู่บนเนินสูงนายเสียเปรียบเราไม่รู้เรามองไม่เห็นตำแหน่งของมันฉันแนะนำให้นายถอยหลังยาวๆแต่ตอนเราอยู่ในเนินเสียเปรียบนะซึ่งเขาถามมันก็ขับยากในประมาณนึงแหละวงเลี้ยวอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนรถปกติสักเท่าไหร่กดลงรถถัง434นะครับพยายามยิงเข้าข้างหน้านะครับป้อมเขาพังแล้วนะครับโอเคยิงใส่ป้อมเลยครับรางกระสุนแตกจันบ้านเป็นการเข้าชนไปไวที่สุดนะครับอย่าให้เขาหนีได้นะครับที่สังสีมันไวเรียบร้อยครับรถถังระเบิดเขาจะตายแล้วนะครับรถถังเราบางครับผมอาวุธต่อต้านรถถังเพียงนิดเดียวสามารถทำลายรถถังเราทิ้งได้แบบ easy เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเราจะตัดไปในช่วงผมหาเจอเครื่องบินผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่ถ้าผมเจอเครื่องบินเมื่อไหร่ผมก็จะนี่มานั้นนะครับผมได้เอาละครับเราก็เจอแมทเครื่องบินจนได้นะครับตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในฝั่งเครื่องบินของเยอรมันนะครับอิสเซอร์ชมิดอะไรสักอย่างนี่แหละครับ E7 หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับโดยหน้าที่ของเครื่องบินนะครับก็จะมีในการหน้าที่ในการกำจัดพลล่าฝ่ายศัตรูและยานเกราะนะครับโดยกระสุนที่ผมใช้จะเป็นกระสุนแบบ APCR หรือกระสุนเจาะเกราะนั่นเองผมยังไม่มีหัวระเบิดนะครับซึ่งการบังคับที่คุณเห็นนี้ก็จะเป็นการบังคับแบบใช้เมาส์นะครับคือเครื่องบินจะหันหน้าตามเมาส์ของเรานะครับกดสเปซบาร์เพื่อเป็นการทิ้งระเบิดนะครับผมโอเคจัดการไปได้1นะครับอันนี้ผมพากย์เสียงเอานะครับก็ถ้าภาพและเสียงไม่ตรงกันก็ขอประทานอภัยนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยจะหันตามเมาส์ของเรานั่นเองนะครับสังเกตดูดีๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะหันตามเมาส์เราเลยซึ่งมันมีการบังคับด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับมีแบบคลาสสิกแล้วก็แบบคาเมล่าครับหันตามกล้องนะครับซึ่งวิธีการบังคับก็คือปุ่ม S นะครับจะเป็นการปุ่มเดินหน้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสปีดนะครับส่วนปุ่มถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นการลดสปีดของเครื่องลงนะครับแล้วก็ส่วนปุ่มซ้ายปุ่มขวาก็จะเป็นการเอียงเครื่องนะครับเอียงหลบนั่นเองแต่เวลาเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็คือจะตามเมาส์ของเรานะครับโอเคจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบอันนี้ผมปรับเป็นคาเมล่าแล้วคาเมล่าคือหันตามกล้องของเรานะครับคือสังเกตว่ากล้องเราเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะผมคิดว่าวิธีการเล่นด้วยคาเมล่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแหละเท่าที่ผมเล่นมานะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมเล่นเครื่องบินไม่เก่งต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะครับนั้นได้เล่นสปีดนะครับเป็นบ้านสังเกตดีๆว่าคาเมล่าเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถหน้าเราเนี่ยจะหันตามกล้องนะครับหน้าเครื่องของเราสังเกตดีๆซึ่งการไดฟ์บอมนะครับจะมีทริคอยู่ง่ายๆนั่นก็คือทำมุมเอียง45องศาครับแล้วทิ้งระเบิดลงไปนะครับตุ้มนะครับถ้าทำมุมน้อยกว่านั้นระเบิดมันจะพลาดเป้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องเผื่อระยะด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องบินของเราเนี่ยกระแทกกับต้นไม้ตายสักคนนะครับถามว่าเครื่องบินซ่อมแพงไหมก็ไม่แพงมากครับสำหรับเครื่องบินนะครับก็ลำแล้วแต่ชนิดนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินระดับกลางๆนะครับซึ่งก็ซ่อมไม่แพงมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในส่วนของการควบคุมเนี่ยให้เป็นแบบคลาสสิกนะครับซึ่งคลาสสิกเนี่ยจะเป็นการควบคุมด้วยคีย์บอร์ดนะครับซึ่งผมมึนมากตอนที่เปลี่ยนเป็นแรกๆนะครับซึ่งการแบบคลาสสิกเนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆเลยเหมือนเราขับเครื่องบินนะครับเหมือนเราขับเครื่องบินที่มันจะมีตัวของแฮนด์หรือว่าหรือจอยสติ๊กหรือว่าตัวจับนะครับที่จะไม่มีช่วยในการให้เครื่องบินบังคับนะครับซึ่งการกดคอนโทรลเนี่ยมันเราเอามือไปกำกับตัวจับนั่นนะครับพอเรากดคอนโทรลเสร็จซ้ายกับขวาเป็นการหันเครื่องหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดรอดูภาพกันครับซึ่งถ้าสมมุติเนี่ยเรากดถอยหลังเนี่ยจะเป็นการยกเครื่องขึ้นครับเหมือนเราดึง
ตัวของตัวบังคับเครื่องบินเนี่ยเข้าหาตัวเรานะครับส่วนการกดเดินหน้านะครับจะเป็นการเอาหัวเครื่องลงนะครับซึ่งซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นการเอียงเครื่องนะครับแล้ววิธีการเชิดหัวขึ้นแบบนี้ในภาพเนี่ยก็เป็นการกดถอยหลังร่วมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการบังคับแบบคีย์บอร์ดนะครับหรือการบังคับเครื่องบินแบบคลาสสิกของเกมนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันบังคับยากมากเลยนะอันนี้ผมก็ทำตามคำขอไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่ขอวิธีการขับเครื่องบินนะครับซึ่งการบังคับแบบนี้ต้องกดคอนโทรลไว้ตลอดนะครับเหมือนเราจับไอตัวจอยสติ๊กของเครื่องบินเอาไว้ตลอดอะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมเรียกมันคล้ายๆจอยสติ๊กอะที่แบบมันโยกไปโยกมาได้แต่ผมคิดว่าแบบคาเมร่าดีที่สุดนะครับก็เนี่ยครับก็คือการสอนการแนะนำวิธีการบังคับเบื้องต้นนะครับก็ไม่ใช่สอนหรอกนะครับข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้ถูกต้อง 100% อย่างที่ในข้างต้นที่ผมกล่าวไว้ในตอนเริ่มเลยนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันอาจไม่ได้ถูกต้อง 100% ถ้าคุณยังไม่ได้ลองด้วยตัวคุณเองนะครับโอเคซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมเล่นซึ่งด้วยเครื่องบินแล้วแหละนะครับAlways do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songsIt's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable.I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doingNever give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in,ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าซ่อมเครื่องบินของเรากันนะครับผมก็ทำแต้มไปได้มากถึง982นะครับคิวไป9ตาย2นะทำไมมันถึงน้อยครับผมยิงรถถังเป็นหลักนะครับเพราะเครื่องบินผมติดตัวของกระสุน APCR มาใช่ไหมผมสามารถยิงรถถังเบาของศัตรูได้ค่อนข้างง่ายนะครับรถถังกลางก็ทำลายได้แต่นานหน่อยนะครับซึ่งค่าซ่อมก็ไม่แพงมากครับผมสปอยไปทั้งหมด2ลำนะครับค่าซ่อมอยู่ที่883นะครับสำหรับค่าเครื่องบินและค่ากระสุน 1,400 นะครับเหรียญที่ผมใช้ก็จะเป็นเหรียญบอมเอาเวนะครับจะช่วยให้รีโหลดระเบิดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม